สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้มีน้องถามเข้ามาว่าพี่มาร์คครับสอนสร้างระบบเทรดหน่อยอยากรู้จังเลยทำไมพี่มาร์คมาจบที่ตัวสโตคาสติกนี้ได้ผมก็อยากมีระบบเทรดของตัวเองจังเลยก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้พี่จะมาตอบคำถามนี้ให้กับพวกเราแบบละเอียดกันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันเหมือนเดิมเลยนะครับฝากพวกเรากดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกหน่อยนะครับโอเคครับถ้ากดกันแล้วเรามาฟังวิธีการกันเลยครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องลองใช้ให้หมดทุกเทคนิคก่อนนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะฮะที่จริงก็ไม่เชิงว่าใช้ให้หมดทุกเทคนิคหรอกแต่ว่าเรารู้จักเทคนิคไหนก็พยายามใช้ให้มันหลากหลายพยายามลองผิดลองถูกให้มันเยอะๆนั่นเองนะครับถามว่าเอ้ยทำไมล่ะทำไมเราต้องทำแบบนี้ด้วยก็เพื่อที่ว่าเราจะได้หาเจอว่าเรามีสไตล์การเทรดเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับซึ่งสไตล์การเทรดจะจัดออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบเทรดสั้นแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบเทรดยาวลองดูว่าเราชอบสไตล์การเทรดแบบไหนมากกว่าซึ่งสไตล์การเทรดเนี่ยหลักๆมันจะเป็นเรื่องของความชอบนะครับมันจะไม่ได้มีสูตรตายตัวนะลองดูบางคนก็ชอบลันเทนบางคนก็ชอบเทรดสั้นอย่างพี่ก็ชอบเทรดสั้นมากกว่าลันเทนก็อาจจะไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าลันเทนได้ไหมก็รันเทนได้เพราะพี่ก็ศึกษาเทคนิคการรันเทนมาเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราลองผิดลองถูกลองใช้ไปให้หมดทุกเทคนิคก่อนหาดูก่อนว่าสไตล์แบบไหนคือสไตล์ที่เราชอบนะครับแล้วคราวนี้ต่อมาพอเราเจอกับสไตล์ที่เราชอบแล้วเราก็จะเริ่มเจอกับเทคนิคที่มันจะเหมาะกับสไตล์ของเราก็ต่อไปก็ให้เราลองลงลึกแล้วก็ลองต่อยอดในเทคนิคนั้นๆดูว่าเทคนิคนั้นๆที่เราหยิบมาใช้เนี่ยเราสามารถที่จะทำวินเลทได้ดีไหมคำว่าทำวินเลทได้ดีเนี่ยถ้าเป็นในไบนารี่ก็คือพูดง่ายๆเกิน 60% ขึ้นไปอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นใน Forex ก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยอยู่ที่ระดับ 55% ขึ้นไปเราทำวินเลทได้อยู่ในระดับนี้ไหมซึ่งถ้าเราต่อยอดไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันทำวินเลทได้ดีก็ให้เราลงลึกไปเลยครับเหมือนพี่ช่วงแรกๆนะครับพี่ก็ใช้ตัวสโตคาสติกมาหลายค่านะแล้วสุดท้ายก็มาจบที่ค่า533นะครับพี่เห็นว่าพี่ทำวินเลทได้ดีที่สุดพี่ก็เลยเลือกใช้ตัวสโตคาสติกค่า533นี้มายาวๆเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับพอเราเจอเทคนิคที่เราทำวินเลทได้ดีแล้วลงลึกแล้วก็ต่อยอดกับมันไปยาวๆเลยนะครับแต่คราวนี้กลับกันถ้าสมมติว่ามันทำวินเลทไม่ได้ทำยังไงดีคำตอบง่ายๆเลยครับก็คือให้เราเปลี่ยนเทคนิคใหม่ครับผมเทคนิคก่อนหน้ามันอาจจะไม่เวิร์กแต่มันก็อาจจะยังมีเทคนิคอื่นๆที่อาจจะเวิร์กกับเราก็ได้อย่างที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าพี่เองก็ไม่ได้ศึกษาตัวสโตคาสติกมาอย่างเดียวพี่ก็ลองผิดลองถูกมาหลายเทคนิคเหมือนกันจนสุดท้ายแล้วพี่มาจบที่ตัวสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับซึ่งพวกเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเทคนิคแรกที่เราใช้มันยังไม่เวิร์กก็เปลี่ยนเทคนิคไปเรื่อยๆลองค่อยๆหาไปทีละเทคนิคเดี๋ยวสุดท้ายเราจะเจอวิธีการที่มันเหมาะที่สุดกับตัวเราเองนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าในการเทรดเนี่ยมันเหมือนกีฬานึงเลยนะครับนั่นก็คือกีฬาแข่งรถนะครับใช่ครับทำไมผมถึงเปรียบเทียบกับกีฬาแข่งรถทุกคนรู้ไหมครับว่ารถแข่งเวลาเขาไปแข่งกันในสนามเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บไม่ต้องจัดการอะไรเกี่ยวกับตัวรถเลยมาถึงปุ๊บก็ใช้รถคันนี้ลงแข่งขันเลยมันไม่ใช่นะครับทุกคนเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเหมือนกันทุกคันนะครับมันมีเรื่องของแอโรไดนามิกเรื่องของอากาศพลศาสตร์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากๆเพราะฉะนั้นรถทุกคันพอเข้าสู่รอบฝึกซ้อมก็ต้องมาหาเซตติ้งที่มันเหมาะสมที่สุดกับแอโรไดนามิกที่รถแต่ละคันนั้นออกแบบมาซึ่งถ้าเปรียบเป็นเทรดเดอร์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เราสั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตมันก็ออกแบบมาเป็นตัวเราแบบนี้นั่นเองแปลว่าในการเทรดเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ดีที่สุดที่มันเหมาะสมกับความรู้และประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องหาเทคนิคนั้นให้เจอซึ่งเราจะหาเจอได้ก็มาจากการที่เราลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเหมือนกับรถแข่งในรอบฝึกซ้อมที่เขาจะออกมาวิ่งอยู่เรื่อยๆเพื่อหาเซตติ้งที่ดีที่สุดให้เหมาะกับการออกแบบเรื่องแอโรไดนามิกมาในรถแต่ละคันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นความรู้ดีๆที่พี่มาแชร์ให้กับพวกเราในวันนี้หวังว่าความรู้ตรงนี้จะเป็นแนวทางในการหาระบบเทรดของตัวเองให้กับทุกๆคนได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปถ้าพวกเรามีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาพี่อีกสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าถามเข้ามาในเพจได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนชอบคลิปนี้ฝากพวกเรากดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่กันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ